พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระกู่เนื้อชินกันพระเนื้อชินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อชินที่แตกต่างไปจากเนื้อชินเงินและชินตะกั่วก็คือพระเนื้อชินเขียวและพระเนื้อชินเขียวก็เป็นพระที่มีการทำปลอมมาช้านานโดยส่วนมากที่พบเห็นจะเป็นของปลอมเสียส่วนใหญ่แต่ความจริงแล้วพระเนื้อชินเขียวก็มีที่เป็นพระกู่พระเก่าครับเช่นพระล่วงทรงเกาะของสุโขทัยและพระยอดอัฐารถของพิษณุโลกและมีสนนราคาสูงเสียด้วยแต่ก็หาของแท้ๆยากครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงพระยอดอัฐารถกันสักหน่อยพระยอดอัฐารถนั้นหมายถึงพระเครื่องที่ขุดพบบริเวณพระเศียรของพระอัฐารถซึ่งพระอัฐารถนี้เป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่ที่วัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกครับหรือพูดง่ายๆก็คือวัดพระพุทธชินราชนั่นเองครับพระอัฐารถนี้ประดิษฐานอยู่ตรงด้านหลังพระวิหารพระพุทธชินราชด้านทิศตะวันตกประมาณปีพุทธศักราช2420มีพวกลักลอบขุดสมบัติและเจาะตรงบริเวณพระเศียรของพระยอดอัฐารถและพบพระเครื่องเนื้อชินเขียวด้านหน้าเป็นพระปางลีลาด้านหลังเป็นพระซุ้มอรัญยิกเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีการขุดพบพระเครื่องที่บริเวณส่วนฐานขององค์พระอัฐารถอีกเป็นจำนวนมากมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์แต่ส่วนมากเป็นพระเนื้อชินเงินพระเครื่องที่พบบริเวณพระเศียรจึงเรียกกันว่าพระยอดอัฐารถและที่แปลกพระทั้งหมดเป็นพระเนื้อชินเขียวทั้งสิ้นการขุดโดยพวกลักลอบครั้งนี้ทำให้องค์พระยอดอัฐารถเสียหายชำรุดลงมาโดยพระเศียรนั้นได้หักลงมาส่วนฐานและส่วนพระกรก็ชำรุดไปด้วยการขุดในครั้งนั้นต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้บูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากรดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ครับพระยอดอัฐารถเท่าที่สำรวจดูสามารถแยกได้เป็นพระยอดอัฐารถพิมพ์ใหญ่พระยอดอัฐารถพิมพ์กลางและพระยอดอัฐารถพิมพ์เล็กพระส่วนใหญ่จะเป็นพระพิมพ์สองหน้าซึ่งด้านหน้าจะเป็นพระปางลีลาส่วนด้านหลังจะเป็นพระซุ้มอรัญยิกพระส่วนหนึ่งซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่ไม่เหมือนที่กล่าวมาในขั้นต้นก็จะเป็นพิมพ์ลีลาสองหน้าก็มีพระพิมพ์ซุ้มอรัญยิกสองหน้าก็มีแต่เป็นส่วนน้อยครับพระเนื้อชินเขียวที่เป็นของแท้นั้นจะเป็นพระเนื้อชินแข็งมีคราบสนิมเป็นสีดำอยู่ที่ผิวชั้นแรกและสนิมไข่ขาวจับปกคลุมอยู่ชั้นบนสีของพระที่เราเห็นในส่วนที่เป็นไข่ขาวจับทับคลุมผิวสนิมดำเอาไว้อยู่ด้านบนจึงออกเป็นสีเขียวปนดำเนื่องจากผิวสนิมสีดำอยู่ด้านล่างนั่นเองครับในส่วนที่ไข่ขาวบางหน่อยก็จะเห็นผิวสนิมที่เป็นสีดำและบางส่วนจะมีคราบสีน้ำตาลอ่อนจับอยู่เป็นบางช่วงตัวสนิมไข่ขาวจะเป็นเม็ดๆซ้อนทับกันสลับซับซ้อนในองค์ที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานจะเห็นเป็นเนื้อสนิมทับถมกันเป็นพืชเป็นดวงเขียวๆสลับดวงดำๆสาเหตุนี้เองโบราณอาจารย์ท่านจึงเรียกพระเนื้อชินชนิดนี้ว่าเนื้อชินเขียวและเรียกสนิมชนิดนี้ว่าสนิมไขแมงดาซึ่งจะพบเห็นในพระเนื้อชินเขียวเช่นพระยอดอัฐารถและพระล่วงทรงเกาะเท่านั้นปัจจุบันพระเครื่องยอดอัฐารถนั้นหายากมากและราคาก็สูงมากเช่นกันครับอ
็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่